าถึงตรงนี้นะฮะเราก็จะอยู่ที่ Blue Go Roaster นะฮะ Roaster เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมากินกาแฟดีๆนะฮะเปิดแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะฮะแล้วก็พาลูกมานะหลังเลิกเรียนปุ๊บแวะที่นี่ก่อนมีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายมีอะไรยังไงบ้างครับก็ซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ซี่โครงอ่อนย่างซอสกาแฟขี้ชะมดโอ้โหซี่โครงอ่อนย่างซอสกาแฟขี้ชะมดด้วยมันจะทำให้อร่อยผมพร้อมดีดแล้วพร้อมดีดเลยคุณลองดูสิคุณลองดูนะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับอู้นึกอู้หลุดนะที่อื่นละลายในลิ้นฮะนี่ละลายในช้อนโอ้ละลายในลิ้นกับละลายในช้อนมันต่างกันตรงนี้นี่เปื่อยมาแล้วเอาเป็นว่าหอมนะผมชอบลายนี่อันนี้ต้องกินอันนี้มาเพิ่มต้องสั่งอันนี้อร่อยมากกินผักเลยมันหอมนะคุณถ้ามะเขือเทศมาจากวินฟาร์มน่าจะดีมากขอบคุณฮะครับอันนี้ซิกเนเจอร์อร่อยมากน้ำที่เขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยซอสน้ำซอสกาแฟขี้ชะมดมาจากขี้ชะมดใช่ครับมันอ่อนจริงมาจากกาแฟนะไม่ใช่มาจากขี้ต้องซอสจากกาแฟถ้ามาขี้ชะมดเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ไม่ใช่ครับอร่อยมากอันข้างๆนี่คืออะไรครับเป็นหอยเชลล์ย่างหอยเชลล์ย่างก็มีนะฮะทีมงานของผมนี่กลืนน้ำลายกันฮึดๆเลยครับอย่าว่าแต่ทีมงานนะฮะครับผมก็กลืนอันนี้ต้องราดอย่างนี้ใช่ครับหรือว่าจะตักไปจิ้มกันเฮ้ยนี่ราดเลยราดเลยระดับพี่หอยแล้วเขาคือซูเชฟจากมิชลินนี่ฮะยกทั้งอันคนเดียวด้วยเป็นไงฮะก็มี2อันนี่ฮะคุณถ้างั้นผมก็หอยเชลต้องมาฮะเมนูนี้คุณเป็นคนรังสรรค์ขึ้นมาเองหรือคุณจะมีเชฟหรืออะไรยังไงมีเชฟช่วยกันคิดครับว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาเล่นได้บ้างอะไรยังไงที่เป็นซีเนเจอร์นี่คือเฟรมดูตั้งแต่โลโก้มาจนเป็นดีไซน์ต่างๆของร้านทุกอย่างหมดเลยช่วยกันพรูฟช่วยกันออกแบบแล้วที่ผมชวนคุยเรื่อยๆเนี่ยเพราะเพื่อนผมไม่ถามหรอกกำลังอร่อยอยู่ครับกำลังขายของอยู่น้ำเนี่ยแบบบราดปั๊มเจออันนี้เขาปล่อยหอยเชลล์อ่ะตลกมากอันนี้เป็นหอยเชลล์ย่างนะแล้วก็อันนี้อะไรครับเป็นอกเป็ดสลัดอกเป็ดครับสลัดอกเป็ดครับอย่าเหลือให้ทีมงานในหอยไม่ต้องห่วงผมซัดหมดอ่ะอร่อยจริงๆอร่อยนะอร่อยมากซอสมันอ่ะซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้เราคัดแค่ซิกเนเจอร์มาประมาณสัก4เมนูจริงๆมีเยอะกว่านี้หรือถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันอาจจะไม่เทสเราคุณก็นาราสุกี้ที่อยู่ด้านหน้านาราสุกี้ก็มีแม่ผมไปกินตลอดเลยนะสุดยอดเลยครับขอบคุณครับไส้อั่วใช่มั้ยนะใช่ครับอันนี้ไส้อั่วที่เราทำเองนี่เป็นไส้อั่วที่คุณทำเองด้วยใช่ครับเฮ้ยฝรั่งเชิญนี่แล้วเผ็ดนะและประกันได้ดูจากสีเป็นไงฮะนี่ม้วนก่อนคว้าของสวยๆมันผ่านไปแล้วผมเอาแค่เส้นมานิดนึงวางแบบรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องเอาไส้กั่วที่คุณทำเองมาวางอร่อยก็เจ้าโอ้กินแล้วพูดเหนือโอ้ชอบผมขอโทษนะรสชาติมันอยู่ไทยๆผมขอพริกแห้งหน่อยครับนี่อร่อยมากว่ะเข้าเมนูต่อไปนี่อะไรปอกเปี๊ยะทอดครับแล้วคุณแบบไม่ยั้งด้วยนะปอกเปี๊ยะทอดแบบว่าเนี่ยคุณดูข้างในก่อนเนื้อแน่นดูสิฮะปอกเปี๊ยะทอดดูนี่ก่อนมาแบบนี้คุณก็ล้างมือให้เสร็จเรียบร้อยเนื้อนี่แล้วจิ้มเข้าแบบน้ำซอสเอาเข้ามาแบบนี้เป็นไงบ้างคุณวิลเล่อร่อยจนน้ำตาไหลมันทำให้นึกถึงคุณยายที่เคยทำให้กินเลยอ่ะคุณลองจริงป่ะเออว่ะมันใหญ่ว่ะลื่นใหญ่คุณรู้แน่นะฮะแล้วเนื้อแน่นเลยนั่นแหละเขี่ยขึ้นมานั่นๆๆอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกัดกึ๊บเอาล่ะนี่คือเมนูแน่นอนเพราะผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วผมพูดอยู่คนเดียวไอ้นี่อร่อยกินเอากินเอาอร่อยมากและสิ่งที่สำคัญวันนี้ผมต้องลองให้ได้กาแฟที่สมมติจริงๆแล้วมันแพงมากใช่ไหมครับก็วิธีการผลิตเนี่ยยากกว่าสมมติจะกินกาแฟ
กว่าจะขี้เราก็เราไปเก็บขี้มาตากแดดสมมติเราไม่ได้มา1โลตากแดดความชื้นมันก็หายไปละหายไป 20% แล้วก็มาแกะเปลือกอีกก็หายไป 20% พอมาคั่วอีกก็หายไป 20% นั่นหมายความว่ากว่าจะได้มาแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยครับโอ้โหมันก็ยากมันถึงได้เป็นเบอร์1ของโลกณตอนนี้ถูกมั้ยแล้วเวลาเราเลี้ยงอ่ะผมเคยเห็นที่ต่างประเทศเค้าจะแบบยัดเป็นเหมือนโฟกาเลยอ่ะยัดกาแฟเข้าไปให้มันกินให้มันกินให้มันกินให้มันขี้ออกมาเราเลี้ยงยังไงของผมเลี้ยงแบบปล่อยอิสระด้วยในพื้นที่เป็นไร่ครับก็คือถ้าเคยดูหนังแบบพวกจุลสิทธิ์ปาร์คอะไรพวกนี้เราจะล้อมเป็นกรงเหมือนแรปเตอร์แล้วก็ปล่อยอยู่ในนั้นในนั้นนอกจากกาแฟคุณปลูกอะไรให้เขามีกล้วยแซมด้วยมีกาแฟกับกล้วยเพราะฉะนั้นอยู่กันแบบครบถ้วนระบบนิเวศที่แล้วเราก็มีเสริมเอาไก่ต้มไปให้ป้อนเสริมด้วยกินเพราะต้องการพวกในธรรมชาติเขาต้องการกินเนื้อด้วยแล้วก็เป็นไก่ต้มไปเป็นไก่ต้มโปรตีนมีผลไม้กล้วยมีแล้วแต่ฤดูกาลเราก็เอาผลไม้ไปให้กินคุณปลูกอยู่ที่ไหนทั้งหมดเนี่ยที่ไร่กาแฟที่นครพนมครับที่นครพนมใช่ครับพื้นที่เท่าไหร่180-200ไร่ครับเหตุผลใดครับที่ชมดกินกาแฟเข้าไปแล้วแล้วกาแฟมันถึงอร่อยอยากรู้อยากรู้เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้กาแฟสมัยใหม่เนี่ยเขาจะมีกระบวนการที่เรียกว่าแอนแอโรบิกคือเอากาแฟไปหมักใส่ถังบ่มไวน์อะไรพวกนี้พวกยีสต์พวกแบคทีเรียก็จะเข้าไปกินเมล็ดกาแฟทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนรสชาติทีนี้ในท้องชมดก็มีแบคทีเรียมีเอนไซม์ตัวนี้เหมือนกันพอชมดกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะหมักระบบในท้องเกิดมาเป็นซิกเนเจอร์ตัวนี้ครับมันก็ไปหมักบ่มโดยธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้ถังวายนี่มันอยู่ในกระเพาะใช่เป็นกระเพาะแล้วก็สำคัญคือชมดเนี่ยเขาจะเลือกกินเมล็ดที่มันสุกไงเขาจะไม่กินเม็ดเขียวๆที่มันฝาดมันไม่อร่อยเขาจะกินแต่เม็ดแดงๆชมพูชมพูเพราะฉะนั้นเมล็ดที่มาเนี่ยก็คือชมดเลือกเลยครับคือกว่าจะถึงปากเรามีคนเลือกให้เราแล้วครับสักครั้งในชีวิตมันต้องมีดื่มเป็นประสบการณ์จ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผมจะได้กินนะเนี่ยกินกาแฟที่ชมดกันดีกว่าว่า process มันเป็นยังไงบ้างวิธีการกินครับครับกันเลยฮะเชิญฮะนี่คือสิ่งที่ไอ้นี่น่ารักมากเลยนะนี่เครื่องมืออะไรฮะเนี่ยเขาเรียกว่ามอคค่าพอตครับมอคค่าพอตใช่ชงแบบอิตาลีชงแบบอิตาลีมันได้รสชาติกว่าแบบอื่นๆไหมใช่ครับเพราะว่าเรานั่งคิดกันมาตั้งนานแล้วว่าชงกาแฟที่ชมดแบบไหนดีสุดที่ดึงรสชาติได้ดีที่สุดคือเป็นแบบนี้จากอิตาลีเพราะว่าจริงๆมันจะมีหลายแบบก็คืออันนี้ได้ผลมากสุดนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้างนั่นคุณเทชาด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าเราทานอาหารมาเราต้องล้างปากก่อนเพื่อจะได้รับรสชาติกาแฟเต็มแพ็คเราต้องมีการล้างปากน้องกล้วยไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมายกกาแฟสดกันเลยมีการล้างปากด้วยชานี่คือชาอะไรครับชาอู่หลงครับเป็นเหมือนชาจีนเลยเริ่มขึ้นมานะครับความร้อนเริ่มดันน้ำตันกาแฟขึ้นมาคุณจะเห็นเลยว่าตรงปลายเนี่ยมันจะดันขึ้นมาแล้วแล้วก็สีของกาแฟกับฟองเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเราจะเริ่มปิดแล้วเดี๋ยวมันจะพุ่งโดนแล้วมันจะพุ่งแล้วนะฮะมันก็จะออกมาแล้วนะครับนี่ไงมาเลยอ่ะจบเรียบร้อยอ่ะ250คนละ250แล้วเว้ยอันนี้คือเป็นช็อตเข้มเลยใช่ครับอยากเห็นหรือเปล่าอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นก่อนที่จะมาเป็นตรงนั้นได้ครับสิ่งที่เรามีอัพเจ้าของโชว์ให้ผมหน่อยฮะว่ามันนี่คือขี้แท้ที่เก็บนี่คือขี้ชมดมันออกมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้แกะเล่นได้มั้ยเนี่ยได้ครับลองดูลองดูจะได้รู้ว่าเรากระบวนการเราทำยังไงบ้างนี่นะฮะปึ๊บมันจะมาเป็นอย่างนี้ก่อนมันจะมาเป็นท่อนเราเล่นอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นขี้แบบนี้ขี้ออกมาแล้วก็นี่ก็เอาไปตากแดดตากแดดไปบางส่วนแล้วก็เราก็ต้องมาแกะเม็ดมันออกทีละเม็ดอย่างนี้ได้1เม็ดแล้วก็แกะข้างในด้วยครับมันจะมีเปลือกใช่ใช่ครับนี่คือเปลือกนอกครับใช่แล้วก็ต้องมีแกะข้างในอีกแกะเห็นนะแกะข้างในร้านเขาจะเลอะมากแต่สุดท้ายกูแกะสำเร็จเราจะได้เมล็ดกาแฟแบบนี้นี่แหละครับที่เรากำลังจะดื่มกันผมจะดมให้คุณก่อนการคั่วว่าเป็นอย่างไรเป็นไงฮะฟรุตตี้ต้องขอบอกว่าฟรุตตี้มากๆเฮ้ยจริงเหรอมันไม่ได้กลิ่นแบบโอเคฟรุตตี้นี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นจริงๆว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันเป็นแบบนี้และตอนนี้กาแฟมันได้บรีฟแล้วหมายความว่ามันได้หายใจออกมาแล้วนะฮะเราจะลองกินกันตอนนี้ผมจะขออันนี้ก่อน
นิดนึงก่อนรถม้าอยู่ไหนขึ้นด่วนไปเลยครับรถม้าอยู่ไหนขอลาดเฮ้ยจริงๆอร่อยอร่อยแล้วเฮ้ยถ้าเรากินกาแฟมานะขอบอกเลยอันเนี้ยโดนมากผมเป็นคนชอบกินกาแฟมากครับมันดีตรงไหนว่ากินถ้วยแค่นี้นะแล้วก็แบบซิปเข้าไปปุ๊บพอลงคอไปปุ๊บแล้วค่อยกลืนน้ำลายตามนะไอตอนกลืนน้ำลายตามเนี่ยแม่งหวานไงผมขอสดๆได้ไหมอันนี้ดีกว่าผ่านการคั่วบดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาเราได้สมมติว่าเราได้เมล็ดกาแฟของขี้ชะมดมาเราต้องไปโรสแบบไหนครับต้องคั่วแบบวิธีเฉพาะของมันเพราะว่าถ้าเราคั่วเข้มไปเนี่ยกลิ่นจะหายจะกลายเป็นกาแฟไม่ธรรมดาเลยถ้าคั่วอ่อนไปมันก็จะยังไม่สุกร้านด้านหน้ามีอะไรก็เป็นร้านกาแฟขี้ชะมดเหมือนกันครับแต่จะมีเมนูเฉพาะต่างกันไปตรงนี้จะเป็นสเปเชียลเน้นแบบคอกาแฟจ๋าตรงนั้นจะเป็นเหมือนแฟมิลี่ครอบครัวเมนูก็อาจจะเร็วๆหน่อยใช่แล้วลองเริ่มทำเมนูเดี๋ยวมีเมนูเสิร์ฟให้อีกอ้าวมาดิมีอะไรมาสิสลาฮิโยอะไรอ่ะนี่คือชะมดส้มครับคุณคือบาริสต้าหรือเปล่าใช่ครับต้องจบอะไรมาว่าเป็นบาริสต้าต้องไปเรียนทำกาแฟล้วนๆหรืออะไรก็อันนี้มาเรียนแล้วก็เทรนที่นี่ครับเทรนที่นี่เลยครับถ้ามีไม่มีความรู้หรือว่าอยากจะเป็นบาริสต้าเราเทรนให้ที่นี่ใช่ครับเฮ้ยคุณทำทุกอย่างเลยนะเนี่ยก็เรื่องกาแฟผมพอจะรู้บ้างครับอันนี้ทำไมถึงเป็นกาแฟส้มทำไมเมล็ดชะมดมันจะออกฟรุตตี้ครับทำเป็นพวกกาแฟผลไม้มันจะเข้ากันก็คือฟรุตตี้บวกฟรุตตี้ใช่ครับโอ้โหหอยฟรุตตี้อันนั้นเอาไว้ชงได้เคยได้ยินแต่ชมพูฟรุตตี้ตะกี้มือจะหยิบอบเชยใช่ไหมมึงก็ไม่น่าห้ามนะกินไม่ได้อะเออกินไม่ได้เออเราดูโง่อ่ะตรงอ่ะต้องทำอะไรก่อนกินต้องคนมากนะฮะกินเป็นเลเยอร์ครับกินแล้วจากชั้นล่างขึ้นมาดึงดูดดึงหลอดขึ้นค่อยๆดึงคุณหอยเนี่ยดูดส้มขึ้นมาก่อนฟึบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกาแฟมันจะเบลนลงไปผสมได้ครับเอาล่ะลองดูเฮ้ยอร่อยมากมันไม่รู้สึกถึงความเป็นกาแฟเท่าไหร่มันส้มมันหวานมันกลิ่นโดยเฉพาะตัวของมันเนี่ยแต่หลังๆเนี่ยคนไทยชอบกินกาแฟมากขึ้นเยอะเลยนะใช่ใช่แต่ถ้าเทียบกับต่างประเทศยังโตได้อีกเยอะชอบมากอร่อยมากขอบคุณครับมันเข้ากันมากเลยอ่ะคุณเอาอะไรมาอีกอันนี้เป็นเหมือนโมจิโต้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนม็อกเทลกาแฟครับจะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ครับโอ้ไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์แต่ว่าอันเนี้ยสำหรับใครที่มีความปรารถนาอยากจะแบบได้เบลนด์ของโมฮิโต้ก็แบบนี้เลยแล้วได้กาแฟไปด้วยเช้าๆอันนี้จะหอมแบบมีพวกใบอะไรแบบมีอะไรบ้างมีใบเซอร์เนทครับแล้วก็เป็นลิ้นจี่นะครับแล้วก็มะนาวแล้วเย็นด้วยใช่ครับคนเหมือนกันได้ครับขอบใจมากนะจ้าลองซิลิคุณวิลลี่ฮะรถม้าอยู่ข้างนอกฮะมันจะเป็นเฟสมึงเอาหลอดจิ้มอร่อยมากจริงป่าววะจริงเอาเนื้อมาอันนี้แหละอันนี้นะเออมึงเอาจิ้มไปเถอะไม่อร่อยจริงมึงต้องชอบขออนุญาตนะเออขออนุญาตนะขออนุญาตผู้ชมด้วยเพราะว่าแม่งอร่อยจริงไอ้นี่ดิกูเช้ามากูได้อันนี้นะกูดีดเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยสดชื่นจริงๆว่ะอันนี้หอมมากเลยอ่ะโรงคั่วกาแฟมีไหมมีครับขอถ่ายหน่อยดิอยู่นี่ครับอยู่นี่เฮ้ยจริงป่ะใช่ครับไปดูวิธีการคั่วกาแฟกันนิดนึงว่ามันทำยังไงแบบไหนว่ามันกี่วิกว่าจะได้อร่อยแบบนี้ตามผมมาทางนี้ครับเอาละครับคราวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นว่าไอ้เครื่องคั่วกาแฟเนี่ยมันควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เหรอก็กึ่งคอมพิวเตอร์กองกึ่งเป็นยังไงเราใช้มือในการควบคุมต่างๆแล้วเรามาดูกราฟที่ขึ้นตรงนี้ครับก็อันนี้คืออุณหภูมิของข้างในเครื่องครับครับเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นชาร์จตัวเดิมที่เราคั่วเราต้องทำให้มันได้ใกล้เคียงกับชาร์จเดิมล็อตทุกล็อตจะเหมือนเดิมใช่ครับอ๋อนี่คือเราเทสล็อตนี้แล้วก็มีกราฟเดิมไว้ก่อนไว้เทียบโอ้คุณจบอะไรมาเนี่ยเฟมจบเจ้าของธุรกิจครับจบเจ้าของธุรกิจครับเฮ้ยไปเรียนเจ้าของธุรกิจไหมเผื่อมีธุรกิจคือหมายความว่าจริงๆแล้วคุณค่อยๆเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนของเลือดกาแฟครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันดมเพราะว่าเราคนเดียวเนี่ยอธิบายกลิ่นได้ไม่ถูกไม่แม่นต้องมีหลายๆคนมาดมแล้วว่าเอ้ยกลิ่นเนี้ย
ดีที่สุดเลยเราดูเมล็ดก่อนคั่วได้ไหมฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นี่คือตัวฮารุที่อยู่ตรงเมนูตรงข้างนี้นี่คือตัวเมล็ดกาแฟฮารุใช่ครับซึ่งไม่ใช่ขี้ชะมดไม่ใช่ครับอันนี้คือฮารุก็คือฮารุเนี่ยมันชื่อเป็นญี่ปุ่นอ่ะมันมาจากญี่ปุ่นป่ะไม่ครับมันเป็นแบบเป็นชื่อฟาร์มชื่ออะไรพวกนี้ครับอ๋อชื่อฟาร์มใช่ครับแต่นี่นะคือใส่เลยเราลองดูว่าทำยังไงบ้างเราถอยมานี่ปึ๊บใส่ข้างบนคว้าบอันนี้มันจะทยอยปล่อยเข้าไปหรือว่าทำอะไรเดี๋ยวเราต้องดื่มเองครับใช่แต่ว่าต้องรอถึงอุณหภูมิมันเราเอาลงประมาณ160ครับลงไปแล้วลงไปแล้วครับเหมือนนักบินตอนจะลงแลนดิ้งคุยกันมองกันอันนี้ก็และนี่ก็พอปุ๊บสัก10ถึง13นาทีมันก็จะลนมานี่ใช่ครับแล้วตรงนี้ทำอะไรต่อเนี่ยทำไมต้องเป่าเย็นกาแฟที่ออกมาเนี่ยมันจะร้อนมากๆอยู่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปอีกนิดมันจะไหม้ต่อไปเราต้องปล่อยปุ๊บต้องทำให้มันเย็นได้เร็วที่สุดเราจะใช่เดี๋ยวนี้เพอร์เฟคที่สุดแล้วลงมาต้องรีบหยุดทันทีไม่งั้นอย่าไปเบิร์นต่อเดี๋ยวไหม้อีกหลังจากพอเสร็จนี้ก็ต้องคัดใช่คัดออกอีกเม็ดที่ดำๆเนี่ยแต่ละเม็ดมันไม่เท่ากันใช่ครับเม็ดไม่เท่ากันชะมดชะมดสมมติเป็นกาแฟชะมดนะครับแต่ละตัวมันก็จะปากเล็กปากใหญ่ตัวเล็กก็กินเม็ดเล็กใช่แล้วต้องมาคัดอีกทีนึงต้องมาคัดกันอีกทีนึงเพราะว่าเมล็ดกาแฟแต่ละผลไซส์ก็ไม่เท่ากันใช่ครับใช่ข่าวละขอบอกเลยนะว่าทุกวันนี้ผมคุยไปผมก็คืนน้ำลายไปเพราะว่ากาแฟขี้ชะมดมันยังอยู่ที่คอมันยังหวานอยู่เลยมันยังหวานอยู่เลยแวะมาได้เลยนะแหมผมบอกเลยว่าคุณมาลองไล่เมนูของเขาให้ครบหมดทุกอันแล้วกันรับประกันได้ว่าคุณเป็นเซียนกาแฟทันทีไปติดตรงโน้นครับวันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าไร่กาแฟขี้ชะมดเนี่ยนะครับเปิดข้อมูลแบบที่เรียกได้ว่าไม่มีความลับอะไรเลยโชว์ทุกอย่างตัวเลขเผาเท่าไหร่อะไรยังไงบลอสกันเข้ามาก็เปิดหมดต้องถามเฟรมครับว่าสุดท้ายแล้วปักธงไว้ว่าอย่างไรบ้างสำหรับร้านกาแฟขี้ชะมดหรือว่าโกโรสเนี่ยครับก็ปักธงไว้คือทุกคนอยากจะให้คนทุกคนประเทศไทยหรือคนต่างประเทศได้ชิมหมดเลยของเราตอนนี้เราก็มีขยายสาขาเปิดตามห้างสรรพสินค้าต่างจังหวัดทางอีสานนี้เปิดหมดเลยแบรนด์ไร่กาแฟก็ฝากไปด้วยแล้วก็ใครที่สนใจก็มีขายแฟรนไชส์ด้วยขายแฟรนไชส์ได้เลยใช่ครับใครอยากจะมีกาแฟขี้ชะมดหรือว่าบลูโก้คอฟฟี่ในจังหวัดต่างๆก็มาขอซื้อแฟรนไชส์ได้เลยใช่ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆได้ข้อมูลแล้วก็ได้ทานกาแฟขี้ชะมดที่เรียกได้ว่าวิธีการที่ถูกต้องด้วยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาที่นี่ก็โอ้โหมีสัตว์อะไรดูกันมินิซูครับเรียบทางด่วนรามอินทราเลยนะฮะสบายๆครับผมก็ถ้าเกิดว่ามา CDC ก็แวะมาที่นี่ก่อนมันจะสนุกมากแล้วก็มีอาหารอร่อยแล้วก็กาแฟให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับครับโรเทตสัตว์ครั้งหน้าเราจะมาอีกครั้งดูซิว่าเขาจะแลกเปลี่ยนสัตว์กับนครพนมอะไรบ้างเขาจะเอาสิงโตมาไหมเขาจะเอาอะไรมาบ้างเราไม่รู้อาจจะใครจะไปรู้ไอ้ที่ลากเกวียนอยู่ข้างนอกอาจจะเป็นม้าลายก็ได้ขอบคุณมากนะครับเฟรมครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยฮะ Notification ด้วยนะครับวันนี้หมดแค่นี้ครับเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับครับ